ผมเครียดเรื่องงานมากเลยทำให้ผมเนี่ยไม่มีอารมณ์ทางเพศเลยทั้งอาทิตย์ทั้งที่ผมเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีความต้องการทางเพศค่อนข้างสูงแต่อาทิตย์ที่ผ่านมาไม่มีอารมณ์เลยช่วยตัวเองก็ไม่ค่อยมีอารมณ์นะคะไม่มีอารมณ์ช่วยตัวเองไม่มีอารมณ์ทางเพศเลยมันเกี่ยวกันไหมครับมันเกี่ยวอยู่แล้วนะคะเหมือนที่เราบอกกันบ่อยๆนะเพราะว่าความเครียดเนี่ยมีผลต่อเขาเรียกความต้องการทางเพศแล้วก็ความสามารถในการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายด้วยนี่ถ้ารู้สึกว่ามันเป็นปัญหามากแล้วยังไม่อยากไปหาหมอคุณเตชวัตรก็โทรหมอจำไม่แน่ใจเบอร์1323หรือเปล่านะที่ต่างที่เป็นของกรมสุขภาพจิตออนไลน์ยูโทรไปปรึกษาเขาเบื้องต้นก่อนนะว่าช่วงนี้เครียดมากจนมันกระทบกับคุณภาพชีวิตควรจะต้องทำยังไงดีเพราะบางคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้กระทบในเรื่องของความต้องการทางเพศแต่ว่าเป็นปัญหาเช่นนอนไม่หลับกินข้าวไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ไม่ต้องรอให้อาการเยอะแล้วค่อยขอความช่วยเหลือถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ปกติแล้วเราจัดการด้วยตัวเองไม่ได้ก็โทรหาคุยกับเขาได้เลยนะก็จะได้เผื่อจะได้มีแนวทางการแก้ไขทำให้เราจัดการกับความเครียดได้ดีขึ้นคุณภาพชีวิตมันจะได้กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมค่ะ